ส่งกำลังใจหามแอนทองประสงค์ส่งโรงพยาบาลกะทันหันผ่าตัดครั้งแรกหลังป่วยเป็นเนื้องอกในมดลูกพร้อมเผยอาการล่าสุดเรียกว่าต้องส่งกำลังใจให้ผู้จัดคนเก่งแอนทองประสงค์หลังแอดมิดเข้าโรงพยาบาลกะทันหันโดยล่าสุดเอทินพันธ์แฟนหนุ่มของแอนได้เผยภาพขณะที่ผู้จัดคนเก่งนอนพักรักษาตัวหลังเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกพร้อมระบุข้อความว่าชีวิตต้องมีสีสันแอดอันทองผ่าตัดครั้งแรกครับท่ามกลางแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามทั้งนี้มีการเปิดเผยถึงอาการป่วยของผู้จัดแอนว่าเธอป่วยเป็นเนื้องอกในมดลูกและเข้ารับการผ่าตัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้วันที่16มิถุนายน2566อาการไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแพทย์ให้นอนพักฟื้น 2-3 วันก็สามารถกลับบ้านได้แล้ว